ผิดยังไงครับจะเริ่มมันจะสีเหลืองเหลืองทองมาเลยครับเอาแล้วก็มาผ่าดอกเอา17ถุงผ่าครับ8ลูกบางใบแล้วจะเหลือไม่มีใครสนใจเลยฮะเขาตอนนั้นไม่ได้บอกใครไงครับเก็บไว้เองแล้วความรู้สึกยังไงมันผิดประเภทอย่างเงี้ยคิดว่าคงปฏิหารอะไรมาสักอย่างแล้ววันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างเนี่ยท่านสมมาก็ว่าอะไรก็ต่างๆนานาพูดกันไปทำสวนมาสี่ไม่ต่ำกว่า40ปีก็เพิ่งปีนี้แหละฮะที่ผลไม้ราคาดีมากนะเป็นปีทองของชาวสวนจนมีทุเรียนสีทองมาให้พี่น้องชาวประเทศไทยนะที่ไม่เคยเห็นของแปลกๆก็ได้เห็นกันครับก็หมอนทองตัวนี้กล่องก็80บาทชนี45กระดุมก็35เอ็มเมอร์กี้เขา44ไปถึง42นะกระดุมนะฮะเบอร์กล่องนะฮะแล้วก็การยาก็อยู่ประมาณ100คาดว่าผลไม้ทุเรียนในปีนี้จะพอกับความต้องการของตลาดนะครับก็ผมว่าไม่พอฮะไม่พอของผมเองก็ทำสัญญาไปเมื่อ2คำวันเนี่ยชนี40บาททุกหนามผมมีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากันแล้วตอนนี้